แต่มีรายงานออกมาว่าเมื่อวานนี้คุณพิงกี้ถึงขั้นที่จะต้องเดินออกมาที่จะไปขึ้นศาลไปรับฟังแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่ทีนี้สิ่งที่คนสงสัยและพูดกันมากมายว่าสรุปแล้วคุณพิงกี้เนี่ยตัดผมไหมเพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำอะคุณผู้ชมต่อให้ผมจะยาวสวยเป็นพรีเซนเตอร์อะไรมาก่อนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัดผมเหมือนกันเมื่อวานผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้บันทึกภาพมาแต่ด้วยสายตาที่เห็นบอกว่าเธอตัดผมแล้วก็แต่งตัวเหมือนนักโทษทั่วไปไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากประการใดค่ะคือรถคันนี้ที่มาคุณผู้ชมคุณมองเห็นอะไรอะไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือรถค่อนข้างจะทึบนะคะรถที่เดินทางมายังห้องพิจารณาคดี908เป็นรถเรือนจำไม่มีใครรู้ว่าพิงกี้นั่งตรงไหนอะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าค่อนข้างจะมืดแล้วก็ทึบจริงๆนะคะทั้งคุณพิงกี้คุณแม่พี่ชายที่ถูกดำเนินคดีณขณะนี้เนี่ยนำตัวมาขึ้นศาลอาญาที่ห้องพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ระหว่างที่เดินทางขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมศาลอาญาเขาไม่ได้เปิดให้ขึ้นประตูด้านหน้านะถ้าเป็นนักโทษเขาจะเข้าทางด้านหลังซึ่งผู้สื่อข่าวก็อาจจะไปดักรอแล้วมีผู้สื่อข่าวท่านนึงบอกว่าเห็นคุณพิงกี้แล้วนะเธอตัดผมสั้นเท่าบ่าสวมเสื้อคอกลมแล้วก็ผ้าถุงสีน้ำตาลเป็นชุดนักโทษเลยค่ะแล้วก็เดินเท้าเปล่ามาจูงมือกับคุณแม่แล้วก็ยกมือขึ้นมาทำท่าโอเคเป็นสัญลักษณ์ทำท่าโอเคบกมือทักทายให้กับผู้สื่อข่าวดูแล้วยังไม่ได้เครียดนะคะไม่ได้เครียดถึงขั้นที่ว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดยังคงบกมือพูดคุยกันได้โดยคำสั่งศาลล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมศาลมีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานการสอบคำให้การของคุณพิงกี้แล้วก็คนอื่นๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยความเสียหายรวมทั้งหมดแล้วมันเกือบ 2,500 ล้านบาทมันเยอะมากแล้วก็มีคนที่เป็นผู้เสียหายเยอะมากจริงๆค่ะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยเป็นแฟ้มประมาณสัก500แฟ้มเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะก็ทำให้ทนายจำเลยจำเป็นต้องใช้เวลาทำให้ครั้งนี้ศาลมีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานออกไปก่อนในขณะที่อีกหนึ่งบุคคลมีชื่อเปิดเผยออกมาว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนดังเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่ความสดใสจะตามมาชื่อบอใบไม้ชอบขอสองคนก็นึกถึงแต่คนเดียวเลยนั่นก็คือคุณเบิ้ลค่ะล่าสุดเขาก็ออกมาชี้แจงว่าผมเคยได้รับเงินจากแม่พิงกี้จริงยอมรับแบบยืดอกเลยนะคะว่าได้รับมา2ล้านลงทุนร่วมกันทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าวมันเป็นแชร์ลูกโซ่นี่พี่เบิ้ลก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยลงทุนไปหลอกลวงใครตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รับการชักชวนด้วยรู้แค่ว่ามีเรื่องของการลงทุนทำภาพยนตร์เท่านั้นค่ะก็เป็นการร่วมธุรกิจหนังเมื่อปี6162ครับชื่อหนังเรื่องภาพยนตร์ว่า On Sunday ครับแล้วก็มีการพูดจาเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องการกู้ยืมเงินมาทำภาพยนตร์ปกติครับซึ่งเป็นเงินของที่แม่พิกกี้เขาโอนมาให้เราจริงเคยครับเคยลงไปครับลงเป็นการอ๋อไม่เยอะเพราะว่าผมเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ก็ลงประมาณสักหลักแสนอะไรเงี้ยผมเองก็ได้มีการปรึกษาทางคุณอาที่เป็นอัยการสูงสุดเราอยู่แล้วว่าอาครับถ้าเกิดร้านนี้มีกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเอสผมก็บอกว่าให้บริษัทของ PR แล้วก็ AR ของบริษัท RS ช่วยบอกว่าหักมาได้เลยตลอดเลยแต่เราก็พร้อมให้เขาตรวจเส้นทางการเงินใช่ไหมพร้อมปกติครับมั่นใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแน่นอนมั่นใจครับนี่คุณเบิ้ลเขามีคุณอาเป็นถึงอัยการสูงสุดนะอัยการเลยเหรอโอ้ปรึกษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมั่นใจเรื่องของทางคดีความแต่ว่าหลังจากให้สัมภาษณ์แบบนี้ไปอ้าวคุณผู้ชมคะมีเอกสารจากสำนักงานอัยการสูงสุดแจกมาเลยว่าไม่เคยรู้จักอ้าวไม่เคยให้คำแนะนำไม่ได้เป็นที่ปรึกษาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเบิ้ลแต่ประการใดไม่ใช่ญาติเบิ้ลไม่เกี่ยวเลยอ้าวอ้าวแล้วคุณเบิ้ลไปพูดถึงใครคะนั่นสินั่นนะสิล่าสุดคุณเบิ้ลออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook อีกครั้งนึงนะคะพร้อมกับบอกว่าผมขอโทษครับกราบขออภัยในบทสัมภาษณ์ที่ให้ไปด้วยการเอ่ยตำแหน่งที่ผิดพลาดแต่พูดเองอะคุณอาเป็นอัยการสูงสุดเมื่อกี้ได้ยินกับหูใช่ไหมเออแล้วก็ได้ยินเหมือนกันคุณเบิ้ลบอกว่ามีการพูดชื่อตำแหน่งที่คลาดเคลื่อนก็เป็นการนั่นแหละก็พูดผิดแหละยอมรับว่าพูดผิดอาจจะเป็นแค่อัยการคนอื่นหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่อัยการสูงสุดแต่ความจริงนะเอาเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะคือคนที่เป็นอัยการไม่ว่าจะอยู่ระดับไหน
ห้ามให้ความเห็นหรือคำแนะนำทางกฎหมายกับบุคคลอื่นเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้าไปนั่งพิจารณาคดีในศาลค่ะเขาบอกว่าเขาพูดผิดไม่ได้ตั้งใจจะเอ่ยถึงหรือว่าระบุตำแหน่งแต่ประการใดนะคะแล้วก็ขอโทษที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยพูดไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการต้องขออภัยด้วยครับคุณเบิ้ลบอกแบบนี้ก็ยังไงคุณเบิ้ลก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการบอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าทีนี้นอกเหนือจากศิลปินบอนะมีอีกบอหนึ่งคุณผู้ชมที่เขากำลังลือกันอยู่อันนี้เป็นบอสายวายสถาปัตย์น่าจะรู้จักดีเหรอฮะเมื่อคืนที่คุณกระซิบใช่ไหมคู่จิ้นสายวายแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอการออกมาชี้แจงโอ้โหเรื่องนี้อย่างที่หลายเพจบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเปิดชื่อดาราออกมา มีหวังอาจจะครึ่งวงการได้นะเนี่ยผู้เสียหายเขาบอกรอให้ออกมาพูดเองก่อนแต่ถ้ายังไม่ออกมาก็เดี๋ยวปล่อยมาทีละชื่อทีละชื่อนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ยังคงไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับ